เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและ วันนี้ทางซิตูซีของเราเนี่ยก็จะมาทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ปล่อยคลิปรีวิวสั้นๆกับ Sneak Preview 5นาทีแรกของ The Lake เมืองการไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงงานแถลงข่าวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะตามที่ผมได้พูดไว้ในคลิปว่าผมขอไปฮีลลิ่งนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ฟังนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็พร้อมแล้วที่จะทำคลิปให้ทุกคนฟังนะฮะก็ก่อนจะเริ่มเนี่ยก็ฝากอะไรนิดหน่อยแล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเกิดมีศรัทธามีเงินอยากให้ผมใจฟูเนี่ยก็ฝากกดปุ่มซับเมมเบอร์ด้วยนะฮะมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องเราครับทางเราเนี่ยมีสิทธิพิเศษมากมายให้ท่านนะฮะเป็นการตอบแทนที่คุณซัพพอร์ตช่องเราครับแล้วเราจะได้มีเงินทุนในการทำคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันงานเนี่ยมันจัดที่เมเจอร์รัชโยธินในโรงหนังที่13ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้างานนะฮะโดยงานแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยผมก็ได้รับเชิญจากอินบ็อกซ์เพจนะผมไปคอมเมนต์เขาแล้วเขาก็อินบ็อกซ์มาก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับเดลิกเมืองการที่ให้โอกาสพวกเราในการเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ครับทำให้เราเนี่ยได้มีคอนเทนต์มาทำคลิปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าโรงแล้วก็ไปนั่งรอวิธีเริ่มนะครับพองานเริ่มแล้วเนี่ยก็มีพี่แชมป์ธกิจจากจอร์ดอ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยนะครับเข้ามาเป็นพิธีกรครับซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็รู้สึกปริ่มปริ่มมากเลยนะเพราะว่าแบบช่องเราเนี่ยจริงๆเราก็ได้อินสปิเรชันมาจาก Just Do It พอสมควรเลยเขาเป็นบุคคลสำคัญที่ให้แรงบันดาลใจผมเลยก็ว่าได้ครับพอทุกอย่างเข้าที่แล้วมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยช่วงแรกเขาก็จะเปิดคลิปที่พูดถึงเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นของหนังเรื่องย่อนักแสดงอะไรนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่ามีการนำไปฉายในมากกว่า60ประเทศนะครับทั่วโลกซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากคลิปของจอร์ดอนะฮะเขาก็เอาตรงนั้นมาเปิดให้ดูพาร์ทนึงนะครับแล้วพอจบคลิปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญด้านของถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งขึ้นมาพูดครับเรื่องของการขายหนังเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขายแค่60ประเทศนะเรายังมีประเทศอื่นที่ยังรอต่อคิวซื้ออยู่แล้วก็พูดถึงข้อมูลเบื้องต้นของหนังครับแล้วก็ข้อมูลสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้เนี่ยคือหนังมันมี2เวอร์ชันครับอย่างที่เขาพูดไปและหลายคนน่าจะได้ยินแล้วซึ่งเวอร์ชัน2เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ไทยกับจีนครับซึ่งผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองค่อนข้างแตกต่างจากเรามากพอสมควรฮะแล้วก็การเซ็นเซอร์หนังของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนบ้านเราครับดังนั้นมันจะมีการทำให้หลายๆอย่างมันเข้ากับบริบทของเขาและอย่างหนังจีนเนี่ยมันจะมีการพูดถึงเรื่องของชาตินิยมค่อนข้างสูงฮะดังนั้นไม่แปลกครับที่จะมีเวอร์ชันแยกซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการที่เราฟังเขาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ได้รู้ว่าทางด้าน2เวอร์ชันเนี่ยเวอร์ชันจีนจะมีความแตกต่างทางด้านตัวละครครับเหมือนจะมีแอร์ไทม์ของตัวละครจีนมากกว่าแล้วก็มีการถ่ายที่ปักกิ่งด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบทสรุปของเรื่องที่แตกต่างกันเลยด้วยโดยถ้าคิดรวบยอดแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์รวมๆของเวอร์ชันจีนที่มันแตกต่างกับไทยเนี่ยก็มีประมาณ 20-30% เลยครับซึ่งผมว่าน่าสนใจเลยครับผมอยากรู้ว่าทางด้านจีนเนี่ยเขาจะเล่าออกมาเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าไอ้เวอร์ชันของอีกเวอร์ชันนึงเนี่ยสามารถหาดูได้จากไอ้ตัวออฟฟิเชียลที่ฉายที่จีนครับซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปครับว่า2เวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนเชียวแต่ที่เขาคอนเฟิร์มแน่ๆเกี่ยวกับ2เวอร์ชันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2อันเนี่ยสนุกเหมือนกันครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปครับหนังมีถึง2เวอร์ชันเลยก็คือเวอร์ชันไทยและจีน2เวอร์ชันคือแตกต่างกันยังไงบ้างครับคุณพี่จริงๆสปอยมากไม่ได้นะคะประมาณว่าแตกต่างนิดหน่อยอาจจะบอกประมาณ 25-30% แต่อาจจะเป็นเส้นเรื่องบางอย่างตัวนักแสดงตัวฉากแล้วก็ที่สำคัญถ้าสรุปออกมาเนี่ยมันผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่ว่ามีผลลัพธ์ที่เหมือนกันแน่นอนคือหนังสนุกแน่นอนใช่ค่ะนะครับพาร์ทต่อไปของงานก็จะเป็นการเปิดเรื่องของคลิปเบื้องหลังครับซึ่งก็เป็นคลิปจากในจอร์ดอนนั่นแหละมันก็จะมีเรื่องของanimatronic CG งานสร้างงบประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเชิญเรื่องของทีมงานแล้วก็ผู้กำกับแล้วก็จะมีการเชิญด้านของโปรดิวเซอร์ทีมงานทำ CG คนคุมงานภาพรวมผู้กำกับ
มาพูดถึงเบื้องหลังครับแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งตอนช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้กำกับเขามาพูดถึงเรื่องที่มาของเรื่องว่าเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจกับหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอน6ขวบแล้วครับเขาเนี่ยได้ดู Jurassic Park ครับแล้วรู้สึก impressive กับมันมากหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เฝ้าฝันมาตลอดครับว่าอยากทำหนังมอนสเตอร์ให้ไทยและเขาก็ได้ไปเรียนนอกสะสมความรู้และกลับมาทำหนังเรื่องนี้ครับแล้วก็ต่อจากนี้ครับก็เป็นการเชิญโปรดิวเซอร์แล้วก็คนทำ CG คนทำงานมาพูดครับซึ่งข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรื่องของการขนส่งไอ้เจ้าไทจูนี่ครับไทจูตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวมันเนี่ยยาว9เมตรครับแต่ถ้ารวมหางด้วยเนี่ยก็จะเป็น13เมตรครับซึ่งก็ถือว่าตัวใหญ่มากเลยแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหนัก2ตันเลยทีเดียวครับซึ่งไอ้เจ้าแอนิเมชันอีกตัวนี้เนี่ยมันก็ทำจากต่างประเทศนะแล้วก็อิมพอร์ตเข้ามาขนเข้าคอนเทนเนอร์มาแล้วก็มาประกอบที่ไทยอีกทีนึงครับซึ่งในหนังเต็มๆเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งหุ่นแอนิเมชันแล้วก็ CGI เพราะว่าจากที่เขาพูดแล้วก็ผมเห็นด้วยมากเลยนะครับคือหลายฉากเนี่ย CGI ทำไม่ได้ครับหลายฉากเนี่ยใช้ CGI ไม่สมจริงเท่าและอีกหลายฉาก animatronic ก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้น2พาร์ทนี้เนี่ยมันสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับอีกอย่างนึงที่ทางทีมสร้างเนี่ยเขาได้พูดทิ้งท้ายไว้ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคือเขาบอกว่าการเดินทางของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการขึ้นภูกระดึงครับพวกเขาเนี่ยเดินทางขึ้นไปอย่างยากลำบากมันเหนื่อยและเต็มไปด้วยอุปสรรคครับแล้ววันนี้ผลลัพธ์ของมันก็มาถึงแล้วครับความสวยบนยอดดอยนั้นเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็เข้าไปชมสิ่งที่พวกเขาเนี่ยใช้ความพยายามใช้เวลาใช้ความตั้งใจแล้วก็อยากจะนำเสนอมันออกมาทำให้วงการหนังไทยเดินไปข้างหน้าครับก็ง่ายๆครับเขาชวนไปดูเลยครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับพอสัมภาษณ์ทีมเบื้องหลังจบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดสนิทพรีวิว5นาทีให้ดูนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำคลิปอธิบายไปแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าผมรู้สึกอย่างไรเนี่ยก็สามารถกดที่รูปตัวไอด้านบนเพื่อไปดูคลิป The Lake บึงการ Sneak Preview รีวิวสั้นๆได้เลยนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งผมขอบอกเลยว่า5นาทีนี้โชว์หลายสิ่งที่คุณไม่คิดว่าหนังเรื่องนึงจะกล้าเปิดเผยตั้งแต่ต้นเลยไปพบกับคำตอบพร้อมกันครับกับ5นาทีแรกของ The Lake บึงการครับพอจบเรื่องของ Sneak Preview แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเชิญเรื่องของนักแสดงมาพูดซึ่งสิ่งที่นักแสดงพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของหนังทั่วไปครับเรื่องของความยากลำบากในการทำงานกับ Animatronic แล้วก็ทีมงานนี้แล้วก็เรื่องของการร่วมทุนกับจีนครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังว่าเรื่องนี้ทีแรกมันเป็นแค่หนังไทยครับแล้วทีนี้มันถ่ายเสร็จไปแล้วฮะหลังจากนั้นนะครับนายทุนจีนเนี่ยก็ผ่านมาเห็นเข้าแล้วก็รู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันน่าสนใจครับเขาก็เลยซัพพอร์ตเรื่องทุนเพิ่มขึ้นมาให้แล้วก็ส่งนักแสดงจีนเข้ามานะครับแล้วก็ทีมงานจีนบางส่วนด้วยพวกเขาก็เลยต้องถ่ายทำซ่อมกันเยอะมากๆครับแล้วก็เอาทุนตรงนั้นเนี่ยไปทำ CG ซึ่งหนังเนี่ยมันถ่ายทำเสร็จตั้งแต่3ปีแรกครับอีก2ปีที่เหลือเนี่ยมันคือเวลาในการทำ CG ล้วนๆเลยครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาถ่ายทำนานถึง5ปีครับแต่มันก็เห็นผลนะฮะเห็นความตั้งใจเห็นสิ่งที่ออกมาเป็นผลลัพธ์ชัดเจนก็ดีกว่าบางอย่างครับที่ทำมา8ปีแล้วไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเลยพอจบเรื่องของการเชิญนักแสดงขึ้นมาพูดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเพลงประกอบภาพยนตร์ครับซึ่งจะประกอบไปด้วย2เพลงด้วยกันฮะและผมเนี่ยก็ได้ถ่ายบางส่วนมาให้ทุกคนได้ดูกันครับโอเคครับไปรับชมกันเลยนะครับผมพวกเธอจะเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับคำตอบพร้อมกันครับขอเชิญพวกมือนะครับสมความคิดถึงเธอไม่ได้สมสิ่งเธอไม่ได้ก็ไม่มีไม่มีวันใดที่จะเป็นมาเคยไม่มีใครเคยระบายไม่มีใครจะเคยบอกใจไม่ไม่ต้องการจะไหนมาทดแทนI'm not sure if you're going to be able to do it.
ฉันเดียวดายในวันนี้ไม่มีจะเข้าใจเราได้รายคงทำร้ายหัวใจจงอยู่กับทุกข์และทรมานในหัวใจไม่รู้ชีวิตจะเดินต่อไปยังไงวันพรุ่งพอจบการแสดงเพลงประกอบแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกาศไลน์อัพหนังเรื่องต่อไปครับและนี่คือรีแอคชั่นของผมกับการประกาศครั้งนี้ครับของเขาอำนาจวีรบุรุษยุคใหม่เจเนอเรชั่นใหม่สีแดงเหรอกำลังจะมาถึงสีแดงเหรอโอ้สีแดง2024เฮียโอ้โหใครตื่นเต้นกับมือผมบ้างขอเชิญปรบมือหน่อยฮะตำนานยูโรของคนไทยกำลังจะกลับมานะครับกับสตูดิโอผู้สร้างบึงกาฬหลังจากที่พวกเขาเนรมิตสัตว์ยักษ์มาแล้วต่อไปพวกเขาจะนำพายูโรมาตักพวกเรากลับขึ้นจออีกครั้งไอเดียนี้มาจากไหนโปรเจกต์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงโอกาสนี้ครับผมขอเชิญพี่บอยพงศักดิ์ครับซีอีโอของอารุณไทยแลนด์ขึ้นมาแต่ไปดูกันครับอย่าไปดูกันจังเลยผมใจสั่นเลยครับพี่ผมผู้สั่นอยู่ได้งานนี้มาจนถึงตอนนี้แต่ว่าตอนที่ผมแบบผมหลุดเลยครับพี่ทำไมเขาทำให้ครับทำไมถึงต้องเป็นอินซีแดงครับพี่บอยก่อนที่เป็นอินซีแดงครับเรามองว่าอะไรที่เราทำต่อนะครับต่อจากเดอะเล็กสัปปะหลาด5ปีของเราเนี่ยครับก็สิ่งที่เราจะมองต่อไปก็คือเราอยู่ตลาดต่างประเทศจนชินนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เอเชียไม่มีเลยก็คือซูเปอร์ฮีโร่เอเชียใช่แล้วเมืองไทยเรามีของเด็ดอีกอย่างคือเรามีมาร์ชอาร์ตมวยไทยถ้าเราลองมิกกับซูเปอร์ฮีโร่มาร์ชอาร์ตมวยไทยกับอินซีแดงแต่ผมย้ำอีกทีนะครับงานนี้เป็นงานรีบูทรีบูทนะครับรีบูทไม่ต่อจากอันนั้นก็คือนี่เต้นมากเลยถามยากเลยนะครับนี่เนี่ยแต่ว่านี่หนังเรื่องมันจะแตกต่างจากทุกเวอร์ชันที่เราเคยดูมาแน่นอนครับเขาจะไม่ใช่คนอายุเยอะอาจจะเป็นทีนเอเจอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นอะไรที่มันไม่คนไม่คาดฝันว่าคนนี้คืออินซีแดงนะครับเป็นอินซีแดงแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆตามมาด้วยครับเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยก็คือย้ำนะอินซีแดงโฉมใหม่ยุคใหม่เจนใหม่ในแบบที่คุณคาดไม่ถึงแล้วก็ไม่5ปีครับ2ผมชอบมากนะครับผมชอบมากนะครับที่แบบไม่มุกเลยครับปีนักแสดงครับทีมนักแสดงนี่แบบทำไมไม่เอาปึงกลาง2019บ้างอะไรอย่างงี้นะโอ้อันนี้การใส่เลขไปก็คือการันตีไปเลยว่า2024อินซีแดงมาแน่ครับโอ้โหใครเป็นได้เหมือนผมบ้างขอเสียงปรบมือหน่อยครับก็เป็นอินซีแดง2024นะครับอีก2ปีเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเฮียแกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ถึงชุมพรหรือยังนะก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าเขาจะเล่าออกมาในรูปแบบไหนให้มันดูไม่เฉยแล้วก็ร่วมสมัยกับยุคที่หนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีเกลื่อนตลาดไปหมดครับเพราะจบพาร์ทของการให้ข้อมูลของหนังเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปร่วมกันครับก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องของงานแถลงข่าวเดอะเล็กบึงกาฬคร่าวๆจากทางเราซิททูซีครับและถ้าใครเนี่ยอยากดูงานเต็มๆเนี่ยก็มีไลฟ์อยู่ทางเพจของเมเจอร์กับเพจของฮอลลีวูดไทยแลนด์ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยฮะเพื่อใครอยากดูแบบเต็มๆเนี่ยก็ไปดูได้เลยครับซึ่งในไลฟ์นั้นเนี่ยก็จะมีการโชว์เรื่องของ Sneak Preview ด้วยนะครับโดยมันจะอยู่ที่นาทีที่ 17.15 ครับก็ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทางเพจ The Lake เมืองการที่เปิดโอกาสให้ช่องหนังเล็กๆอย่างเราเนี่ยได้มีการเข้าไปร่วมกับกิจกรรมครั้งนี้ครับขอบคุณมากๆครับที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตไปอีกขั้นครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและสำหรับวันนี้พวกเราก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อฟีดแบคสำหรับงานเดเล็กบึงกาฬเลยครับจะกินลำจอนครับที่เอาแบบถ้าแบบจริงจังนะภาพใจอะไรสุดยังไงครับประทับใจที่สุดในงานคือเครื่องเคียงครับส้มตำของเกาหลีเจ๊ก็ใส่ไทยคลิปนั้นเนี่ย